สวัสดีค่ะเก๋โปรโมชั่นอีซูซูเก๋อยู่กับ Highlander 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดกับรุ่นเกรด Z ราคาตัวรถนะคะ 947,000 บาทเครื่องยนต์ 1.9 ให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด48เดือนลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะการจัดไฟแนนซ์นะคะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึง0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะคันที่เก๋มารีวิวเป็นสีเทานะคะไม่ต้องบวกค่าสีคันนี้พร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวพาไปนำชมค่ะด้านหน้าของตัวรถนะคะตัวกระจังนะคะเป็นกระจัง2ชั้นนะคะที่มีขีดของสีเทาโครเมียมนะคะโลโก้นะคะที่เป็นตัวอักษรอีซูซูนะคะเป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้ทางด้านหน้านะคะตัวตะแกรงนะคะที่มีขนาดใหญ่ทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะไฟนะคะเป็นไฟ LED projector พร้อมไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ LED นะคะไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะมีแท้งกันกระแทกนะคะพร้อมตะขอรากจูนะคะให้อีก1จุดด้านข้างนะคะของรุ่นเกรด Z นะคะเป็นแม็ก18นะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนลายแม็กนะคะตัวไซส์ยางนะคะใส่อยู่ที่26560R18 ตัวอักษรโลโก้ Highlander นะคะอยู่ที่แก้มข้างไฟกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบ LED นะคะตัวกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยปรับไฟฟ้านะคะกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันมือเปิดนะคะเป็นสีโครเมียมบันไดขึ้นด้านข้างนะคะเป็นดำตัดด้วยสีเทาไฟท้ายนะคะเป็นแบบ3สเต็ปนะคะสวยๆเลยนะคะตัวของมือเปิดนะคะมีกล้องถอยนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัวกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถภายในของรุ่นเกรด Z ตัวคอนโซลนะคะเป็นดำตัดด้วยได้สีเทาพร้อมด้วยมีขีดนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะหน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสนะคะ8นิ้วนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Auto Android นะคะแอร์นะคะเป็นแบบมือหมุนใช้งานง่ายช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้ด้วยสีเทาเดินไม้นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะกุญแจนะคะให้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะแล้วก็ในรุ่นของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยูโรไฟแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มนะคะเป็นตัวกดนะคะเพื่อบำบัดไอเสียออกนะคะตามมาตรฐานยูโรไฟเบาะนะคะเป็นเบาะหนังชอบไหมคะกับ Highlander 4ประตูยกสูงรุ่นเกรด Z ลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ชื่อช่องเก๋โปรโมชั่นอีซูซูเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นเตือนให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ